ทนายตั้มงานเกิด DSI รับคำร้องสอบการเงินชูวิทย์แฉต่อทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่มีตำรวจรับกระเป๋ากรมสอบสวนคดีพิเศษส่งหนังสือคำสั่งรับคำร้องของทนายอันขอให้ตรวจสอบสถานการเงินทนายดังแล้วเจ้าตัวเตรียมนำหลักฐานและข้อมูลเข้าเสนอเพิ่มวันพุธจะถึงนี้ วันที่23เมษายน2566เวลา1 2 12นเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายพัทรพงศ์สุภาษรหรือทนายอัญบุรีรัมคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกสภาทนายความว่าตามที่นายสิทธราวีบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมายอมรับว่าได้มีการเรียกรับเงินจำนวน3 0 0 0 0บาทจากลูกความของตนเองซึ่งเป็นการจัดให้มีการถแถลงข่าว เพื่อผลประโยชน์ในทางคาดีและเหตุที่ได้เรียกเอาเงินจำนวนสูงนั้นเพราะถือเป็นค่าเสี่ยงภัยที่อาจถูกคู้ความฝ่ายตรงข้ามฟ้องดำเนินคดีกับตนเองได้และพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายนนายพัทรพงศ์ได้โพสต์ข้อความพร้อมโชว์ภาพซึ่งเป็นซองเอกสาร EMS ที่ส่งมาให้โดยเจ้าตัวระบุว่า ด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีคำสั่งรับคำร้องกรณีที่ทนายอันบุรีรัมยื่นคำร้องของให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของทนายคนดังไว้พิจารณาแล้วผมจะนำหลักฐานและข้อมูลเข้าเสนอเพิ่มในวันที่26เมษายน66นี้ขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังคู่กรณีของทนายตั้มได้โพสต์ข้อความว่าทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่ ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบินอย่างผมเป็นประชาชนคนเดินดินจะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถวหน้าเคา์เตอร์จะโหลดกระเป๋าก็ต้องแบกเองตามระเบียบไม่มีใครมารอต้อนรับไม่มีตำรวจมาช่วยยกกระเป๋าแต่อย่างทนายตั้มที่ผมบอกว่าเป็นคนในคาถาของเทพจออาจารย์ถึงกับจัดตำรวจไปรับไปส่งอย่างที่เห็นในคลิปที่เอามาโชว์จะได้เลิกปฏิเสธว่าทนายตั้มเป็นเด็ก เพราะถึงเป็นเด็กแต่ก็เป็นเด็กของผู้ใหญ่จึงใหญ่ไปด้วยคลิปนี้ยืนยันให้เห็นว่าทนายตั้มเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตำรวจต้องมาต้อนรับหิ้วกระเป๋าอำนวยความสะดวกถึงประตูเครื่องบินทั้งขาเข้าขาออกเห็นแบบนี้ชาวบ้านอย่างเราก็ได้แต่อิจฉาใครๆก็อยากสบายไม่ต้องรอต่อแถว อยากทราบอย่างเดียวทนายตั้มมีอะไรดีถึงต้องมีตำรวจมาช่วยแบกกระเป๋าเจ้าหน้าที่เข้าแถวต้อนรับทนายตั้มเป็นทนายประชาชนไม่ใช่หรือว่าความคงไม่รวยแต่เป็นหน้าเสือใครนี่สิรวยเร็วรวยกว่ามากบาร,รมีถึงขนาดต้องจัดตำรวจมาต้อนรับเมืองไทยก็อย่างนี้ลหละครับเส้นไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้หรอกครับทนายตั้มขอเส้นก๋วยจับครับขอบคุณคลิปจากอวยสีและผองเผือก นอกจากนี้นายชูวิทย์ยังได้โพสต์เพิ่มเติมด้วยว่าบ้านใครที่ฝรั่งเศสหห้องนอนแค่ร้อยกว่าล้านเองมิหน้าชอบไปจังฝรั่งเศสโดยในภาพเป็นอาคารที่ภาคหรูในต่างประเทศมีข้อความบรรยายว่ามาดูที่ภาคในเมืองใกล้โรงเรียน3ห้องนอน122ตารางเมตรรีโนเวทใหม่เสร็จปลายปีนี้ซึ่งทนายสิทราเบี้ยบังเกิดก็ได้มาตอบคอมเมนต์ว่า สวัสดีครับพี่ชูวิทย์ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่ติดตามชีวิตผมนะครับแต่ถึงขั้นไปดูดคลิปลูกความผมที่กำลังเดินทางกลับต่างประเทศแล้วอัดคลิปมาลงเพราะมีความสุขโดยไม่สนใจความจริงว่าตำรวจที่มาช่วยยกของก็คือเดินสวนกันแล้วเขาจำหน้าได้ก็เลยมาทักทายเห็นพี่ลูกความกระเป๋าหนักก็เลยช่วยถือตามประษาคนมีเซอร์วิสใหม่ที่ดี ไม่พอใจผมเกลียดผมโจมตีผมผมไม่ว่าอะไรหรอกครับเข้าใจได้คนมีประเด็นกันแต่ถึงขั้นไปดูดคลิปคนไม่รู้อิโนโนอินเนมาลงเพจคนติดตามเป็นล้านผมว่ามันไม่มานหรือนี่คือสิ่งที่สุดยอดมหาจนเขาทำกันทั้งนี้คลิปสั้นที่นายชูวิทย์นำมาโพสต์ เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณจุดเช็คอินภายในสนามบินซึ่งไม่มีผู้เข้าแถวรอเช็คอินแต่มีเจ้าหน้าที่ของสายการบินจำนวน5คนตั้งแถวแล้วไหว้ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกันและเจ้าหน้าที่อีก3คนยืนรออำนวยความสะดวกที่หน้าเคาน์เตอร์นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายติดเครื่องหมายอามของตำรวจท่องเที่ยวที่รับหน้าที่ลากกระเป๋าเดินทางจำนวน2ใบให้และตอนท้ายของคลิป ก็ปรากฏรูปทนายตั้มโบกมือเซลฟี่คู่กับสุภาพสตรีหนึ่งคนซึ่งจากมุมกล้องคาดว่าผู้ถือกล้องก็คือตัวทนายตั้มเอง